วนเหตุการณ์ที่มีผู้ก่อเหตุบุกเข้าเขตการบินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อวานนี้นะคะวันนี้ทางผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิยืนยันบอกว่ามีการแจ้ง7ข้อกล่าวหากับผู้ก่อเหตุแล้วทางด้านของผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิก็บอกนะคะว่าผู้ก่อเหตุต้องถูกดำเนินคดีจากการกระทำผิดภายใต้พ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศตามมาตรา19อัตราโทษสูงทีเดียวนะคะสูงสุดก็คือประหารชีวิตค่ะผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอธิบายภาพวงจรปิดเมื่อเวลา 11:50 นของวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะพบบุคคลภายนอกขับขี่รถจักรยานยนต์พกพาอาวุธฝ่าฝืนมาตรการรักษาความปลอดภัยบุกรุกเข้าพื้นที่ห่วงห้ามภายในเขตการบินโดยศูนย์รักษาความปลอดภัยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิติดตามตัวผู้ก่อเหตุพร้อมสกัดจับแต่ผู้บุกรุกมีอาวุธจึงต้องใช้กำลังในการควบคุมเราไม่ได้ปล่อยให้เข้ามาเมื่อกี้ผมชี้แจงไปหมดแล้วนะครับว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นยังไงนะครับว่าผู้บุกรุกเนี่ยอาศัยช่องที่จังหวะที่รถที่ผ่านการตรวจเรียบร้อยแล้วเนี่ยกำลังจะเข้าเขตแอร์ไซส์เนี่ยแทรกตัวเข้ามาโดยใช้รถมอเตอร์ไซค์ในระหว่างที่ขับเข้ามานั้นก็ชักปืนขึ้นมาทำให้เจ้าหน้าที่บริเวณนั้นเนี่ยก็ต้องกระโดดหลบไปในตามในจุดที่หลบได้แต่เมื่อหลบแล้วเสร็จก็วิทยุแจ้งศูนย์สุวรรณภูมิทันทีก็ติดตามสกัดจับผู้ก่อเหตุคนนี้เป็นชายไทยอายุ34ปีค่ะขณะจับกุมยังมีอาการมึนเมาจากการเสพยาเสพติดเจ้าหน้าที่สามารถยึดของกลางที่เป็นสิ่งเทียมอาวุธปืนสั้นและของมีคมก็คือขวานเหล็กกับกรรไกรพร้อมยาบ้า1เม็ดสอบสวนเมื่อคืนนี้พูดจาไม่รู้เรื่องค่ะเขาพูดไม่รู้เรื่องนะครับจนเมื่อคืนประมาณ3ทุ่มเนี่ยเริ่มพูดรู้เรื่องก็บอกว่าซื้อยาบ้ามาจากเพื่อน10เม็ดแล้วก็เสพไปเม็ดนึงแล้วรู้สึกว่าเป็นยาบ้าปลอมก็รู้สึกโกรธก็เลยเสพทีเดียว8เม็ดล้อมแล้วเหล้าขาวแล้วก็นั่นแหละครับเขาก็หลอนแล้วผมก็ถามแล้วมาทำไมที่นี่เขาบอกเขาไม่รู้ก็มีคนมาพูดใส่หูเขาว่าให้เขาไปเขาก็ไปเรื่อยนายกิติพงษ์เล่าว่าผู้ก่อเหตุกระทำความผิดต่อพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดบางประการต่อการเดินอากาศปี2558ตามมาตรา19ค่ะด้วยข้อหาใช้อาวุธหรือวัสดุอื่นใดกระทำการอันอาจเป็นอันตรายหรือน่าจะเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของท่าอากาศยานซึ่งมีระวางโทษหนักอาจถึงประหารชีวิตหรือว่าจำคุกตลอดชีวิตพันตำรวจเอกจิรวัตรเปี่ยมปิ่มเศษผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบอกว่าผู้ก่อเหตุจะถูกดำเนินคดี7ข้อหาอย่างเช่นการใช้อาวุธปืนหรือวัสดุอื่นใดทำลายหรือทำให้เสียหายอย่างร้ายแรงต่ออากาศยานการบุกรุกมียาเสพติดให้โทษประเภทที่1ยาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายเป็นต้นค่ะ